สามของการถ่ายทอดสดฟาลันจูเนียสักกีรินนะครับนักชกจากกุรีรัมย์ครับเจอกับนักสู้จากเอเชียนเกมเลยครับจากเมืองอินชอนเกาหลีใต้ซีดาวอนครับนักชกเกาหลีใต้ไม่บ่อยครั้งนะครับที่จะมีนักชกจากเกาหลีใต้นะครับมาชกในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังๆนะครับหวังว่าเป็นเพราะว่ามีอดีตแชมป์โลกชกแล้วเสียชีวิตนะครับทำให้วงการมวยเกาหลีนั้นเนี่ยเรียกว่าซบเซาไปเยอะแต่ว่าตอนนี้กำลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งน่าติดตามนะครับยุคเฟื่องฟูของเกาหลีใต้ก็สมัยสมานสอจตุรงสมัยสดกิจลัตดานะครับสมัยโน้นนะครับคุณมูลสังกินคิมยองกังวงวูยูรุ่นนั้นนะครับถือว่าดังแนวหน้าเลยช่วงฮอตฮิตของเกาหลีใต้แต่ว่าคนนี้ครับผ่านสายคนสมัครเล่นมามากมายทีเดียวครับซีดาวอนจากเมืองอินชอนเกาหลีใต้ซึ่งจบศึกเอเชียนเกมใหม่อายุ21ปีท่านเช่นเดียวกันนะครับฟาลันจูเนียร์จากบุรีรัมย์ครับชกมา24ครั้งชนะ20แพ้3เสมอ1ส่วนซีดาวอนครับจากเมืองอินชอนครับชกมา7ครั้งชนะ3แพ้3เสมอ1ครั้งล่าสุดครับก็เสมอกับเพื่อนร่วมชาตินะครับฮูซุกคิมนะครับที่เกาหลีใต้มานะครับสูงยาวมากทีเดียวนะครับดาวอนซีดาวอนครับซีดาวอนไม่ใช่ลีดาเฮนะครับแอทลีดาเฮนั่นเองนะฟาลันจูเนียร์วันนี้ได้เจอกับนักชกเกาหลีใต้จะได้ประสบการณ์เยอะนะครับนี่เป็นเรียกว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับ4ไฟล่าสุดของฟาลันจูเนียร์นั้นชนะ2แพ้1เสมอ1นะครับโดยครั้งล่าสุดนั้นก็เสมอกับนักชกญี่ปุ่นนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับทัตสุย่าฟูกุฮาระแต่ว่าเธอไปสร้างผลงานครับชนะน็อกยก3เรียววิยาซากิครับอดีตแชมป์โลก WBA เมื่อสิ้นปีที่แล้วครับ31ธันวาคมครับปี56นะครับเป็นไฟที่โดดเด่นมากครับของฟาลันจูเนียร์ไปญี่ปุ่นมาแล้ว2ครั้งนะครับครับช้าในยกที่1นะครับฟาลันจูเนียร์ซากิรินต่อยกับซีดาวอนนักชกจากเกาหลีใต้ด้วยน้ำหนัก108ปอนด์นะครับเป็นยก2แล้วนะครับขอเชิญทหารผ่านศึก2ทับ2526ร15,001อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนๆทหารผ่านศึกที่ได้เสียชีวิตไปแล้วในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับที่หาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและก็ขอบคุณนะครับนายห้างวินัยวีรผู้ชงผู้ให้การสนับสนุนนักชกไทยก้าวสู่แชมเปี้ยนโลกโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดคุณอรุณคงเจริญประธานบริษัทมาแชร์ประเทศไทยจำกัดรองเท้ามาแชร์คุณเอกรัตน์บอกว่านี่เป็นนักชกดาวรุ่งของเกาหลีใต้เขานะครับถ้าเห็นฝีไม้ลายมือมาแล้วชกมา7ชนะ3แพ้3เสมอ1ผลงานอาจจะครึ่งๆกันนะครับแต่ว่าดูรูปร่างช่วงชกมัดตะกะแตนมาแล้วครับนี่ครับนักชกเกาหลีนี่ถ้าอย่างที่เรียนไว้ครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วโอ้โหโด่งดังเหลือเกินนะครับโอ้ยครับลื่นนะครับเป็นจังหวะลื่นขวาเรามั่นนะครับฟาลันจูเนียร์สักกีรินบล็อกได้ดีครับหมัดหุบซ้ายเกือบเข้าครับเข้าก็กรามขวาครับถ้าโดนเต็มๆดาวอนนั้นสูงมากนะครับน่าจะเกิน170ขึ้นไปครับวันนี้เรายังมีคู่มวยที่น่าสนใจให้ชมกันอีกนะครับจบจากคู่นี้แล้วก็มีปฐมศึกเจอกับโรเดลเวเลสลาสนะครับจากฟิลิปปินส์แล้วก็มีปฐมสิทธิ์เจอกับลีชีวาจากเกาหลีใต้อีกหนึ่งคู่ด้วยนะครับในการเตรียมความพร้อมของกิจลินโปรโมชั่นนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วก็ติดตามนะครับผลงานของทีมกิจลินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจเกษตรพัฒนาครับแชมป์โลกจะป้องกันแชมป์เมื่อไรอย่างไรนะครับใครด้วยนะครับยกมีเข้มข้นทีเดียวนะครับ108แล้วออกหมัดได้อย่างนี้โอกาสต่อยไม่ครบ6ยกนั้นเป็นไปได้หมดยก2ผลงานยกที่แล้วครับฟาลันจูเนียร์สักกีรินกับซีดาวอนนักชกจากเกาหลีใต้นี่มาจากเมืองอินชอนนะครับเพิ่งเสร็จศึกเอเชียนเกมไปหมาดๆนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครับส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจขอบคุณคุณสวัสดิ์ลิปตาพันลบประธานที่ปรึกษาโครงการปตท.พลังกับบ้านไทยพลตรีกีรินอินแก้วนายตำรวจรักบ้านเกิดดร.สมชายหยกอุบล
ประธานบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยผู้ผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนาชมกันต่อนะครับหลังคู่เอกฟารันจูเนียร์ซีดาวอนจากเกาหลีใต้ดูครับแหมหมัดตะกะแตนมาแล้วครับซีดาวอนจากพลังโสมนะครับอาจจะดูต้องเย่งสักนิดนึงนะครับช่วงยกที่แล้วกลางยกนั้นแรกกันตื่นเต้นดุเดือดเลยนะครับดูลูกหนักของฟารันจูเนียร์นะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทีมงานเจคกิรินก็เปิดตลาดนะครับพยายามจะนำนักมวยจากหลายๆชาตินะครับมาเป็นผู้ทดสอบของนักชกในสังกัดนะครับเพื่อเกิดความหลากหลายและในอนาคตก็ไม่แน่เราอาจจะเดินทางไปป้องกันแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้นะครับกิจการฟื้นฟูตอบเล็กตอบน้อยนะครับกรรมการเตือนนะครับสั่งแยกต้องแยก108ปอนด์แต่ว่าเวลาออกหมัดนั้นแหมได้น้ำได้เนื้อจริงๆครับทิ้งด้วยขวานะครับมาเนื้อมายาวๆเลยครับปีนี้เพิ่งจะ21นะครับซีดาวอนอายุเท่ากันครับฟารันจูเนียร์ปีนี้ก็21เหมือนกันแต่ว่าอีก 2-3 ปีนี้โอ้โหพุ่งปรูดเลยครับความสูงจะต้องสูงขึ้นไปอีกจับตาดูนะครับไม่ถึงครับต้องมาก้มพอดีแล้วออกหมัดก็ฉกยากนะครับเพราะว่าช่วงเราเสียเปรียบจังหวะเดินนี่บางทีต้องย่อตัวแล้วก็โอ้ชิงจังหวะออกเร็วครับโดนปลายหมัดไปนิดนะครับหมัดที่เห็นว่าเป็นหมัดที่ดีของฟารันจูเนียร์คือฮุกซ้ายนะครับชั่วโมงนี้ฮุกซ้ายนี่แหละครับหมดยกภาพช้ายกที่ผ่านมาแล้วครับยกที่2ดูลูกแม่นนะครับฮุกซ้ายของฟารันจูเนียร์เนี่ยครับตามกันต่อครับขอบคุณช่วยชัยเอื้อบุญยนันต์นะครับบริษัททั้งกายาตราเสือ11ตัวจำกัดยากระต่ายเส้นตราหัวเสือยาดับกายาตราเสือ11ตัวสูตร11แคมพูพาแพ้ไป4และบริษัทขายยาเพ็ญภาคจำกัดบริษัทเจริญสุขเภสัชคุณชิวจำกัดยกที่4นะครับเอาละครับช่วงสั้นกว่าต้องขยับเร็วมีแยกซ้ายสวยครับหมัดขวาหลังครับทิ้งเข้าไปหน้าทั้งสองหมัดเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเร็วครับต้องชิงเร็วชิงทำเร็วคิดเร็วทำเร็วฟารันจูเนียร์นี่จะเป็นมรดกของเกียรติกิรินโปรโมชั่นในอนาคตนะครับมวยรุ่นเล็กเพราะว่าอยู่ในช่วงของการสร้างประสบการณ์นะครับเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับ2ครั้งขวาตัดลำตัวขึ้นบนรับมวยที่ออกหมัดได้คล่องแคล่วนะครับแต่ทั้งซ้ายทั้งขวาน้ำหนักดีด้วยนะครับการยืนการควบคุมจังหวะทำได้ดีโดนขับขากับหมัดขวาเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับหมัดจะเต็มๆแต่ว่าดาวอนนี่มาจากสายคนสมัครเล่นนะครับดูเหมือนว่าบริเวณที่ปลายจมูกมีเลือดกำเดาออกมาแล้วครับหมัดเกือบโดนขวาเต็มๆลูกหนักแรงนี่อยู่ที่ฟารันจูเนียร์นะครับควบคุมจังหวะได้ดีนะครับการออกหมัดจะเป็นธรรมชาติกว่าโอ้โหขโมยชมผลงานจากยกที่4นะครับฟารันจูเนียร์กับซีดาวอนนะครับนักชกจากเกาหลีใต้ขึ้นยก5แล้วครับขอบคุณตู้เชื่อมลวดเชื่อมเดอะซันจากบริษัทวิษณุราชันจำกัดปั๊มลมโซแม็กล้อแดงจากบริษัทสิริวัฒน์คอร์ปอเรชั่น1976จำกัดเครื่องพ่นสีฝุ่นเดนมาร์กจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสตาเดนมาร์กคือพระของนักชกเกาหลีนะครับซีดาวอนก็คล้ายๆกับคิมยองกังในอดีตเรานะครับที่เดินทางมาชกกับสดกับเขาทรายนะครับรูปร่างก็คล้ายๆกันแต่ว่าฝีมือก็คงจะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงครับดูฟารันจูเนียร์โยกดึงแล้วคืนชาร์จไปได้เอาละครับตู้ครับขวาลำตัวเอาละครับเราจะได้เห็นเชิงอันชาญฉลาดของฟารันจูเนียร์เลยครับนี่ครับขโมยต่อยลักไก่หลบรถนี่ครับดึงรถออกหมัดเข้าทางแล้วนะครับซีดาวอนเดินเข้าทางแล้วโอ้ยกัดทุบเลยแหม
เดี๋ยวก็ออกหมัดแบบเอาให้เอาถึงตายครับตู่ครับอัปคัตก็ลุยแรกมาแล้วครับใครดีใครอยู่เราไปติดเชือกเลือดกำเดาทะลักออกมาอีกแล้วครับตอนนี้เลือดแดนสมออกมาแล้วก็ขวาอีกโชว์ลูกแม่นแล้วครับลูกแม่นของเราครับฟาลันจูเนียโดนทุกเม็ดแล้วซีดาวอนเลือดกำเดาถลายไหลออกมาอย่างนี้จะทำให้ระบบหายใจนั้นไม่สะดวกนะครับดูหมัดละไก่นะครับดูหมัดละไก่ครับลักไก่ครับยับซ้ายลูกยับนี่เราสั้นกว่าแต่ว่าจังหวะยับเราสวยครับเรียกว่าชิงออกก่อนครับหายไปเลยครับของเนื้อเรือเราซ้ายก่อนเลยโอ้โหเลยครับยกนี้ยก5ยก5ครับแลกกันครับแม่โอ้ยมาสุดยก5มีช็อตเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับมาพร้อมกับเสียงระฆังโชว์เลยครับยกนี้ฟาลันโชว์ความแม่นครับรอแล้วดักเนี่ยครับโดนซ้ายเต็มๆนะครับเรียกว่าโดนถึงซึมไปเลยสำหรับซีดาวอนขึ้นยกสุดท้ายครับยกที่6ต้องขอบคุณนะครับเรดออนโซล่าออสเตรเลียไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโดยคุณสมโชคเดชะกรรมการผู้จัดการปั๊มลมภูม่าจากบริษัทธีรวัฒน์เครื่องอัดลมจำกัดมาชมกันนะครับในยกที่6ยกสุดท้ายโดนทุกเม็ดแล้วนะครับเราจะได้เห็นชัดๆเลยครับว่าเมื่อฟาลันต่อยเชิงรับรอให้คู่ต่อสู้เดินแม่นจริงๆครับโดนเหมือนกันครับชกเกาหลีคนนี้นี่พลังโสมเลยก็เดินช่วงไปเรื่อยครับเชิงลงอาจจะน้อยกว่านะครับคือเดินจริงนะครับแต่ว่า5 6นี่จั่วลงครับไม่ค่อยโดนโอ้โหดูแตกแรกกันครับของเราแม่นกว่าครับของเราแม่นกว่าของเขาน่าจะเวียงซ้ายปลายขวาครับกองเชียร์วาเสียวไปด้วยครับเพราะว่าฟ้าลันไปติดเชือกนะครับแล้วก็หลบหมัดก็ต้องชมในหัวใจเลยครับนักชกพลังโสมโอ้โหอย่ามาคัดเอาหมุนมันแดงกระดับครับเลือดกำเดาทะลักออกมานี่จะเป็นผลงานของเกียรติกิริย์อีกคนหนึ่งครับชาวบุรีรัมย์ตาดูให้ดีนะครับลูกแม่นแล้วครับเราเห็นแล้วว่าเป็นจุดขายของฟ้าลันนักชกจากบุรีรัมย์ตอนนี้ก็กำลังฉลองชัยให้กับพุทธิชัยมาสุขอยู่นะครับนักชกเหรียญทองอินชอนเกมนะครับที่บ้านเกิดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพิษแอดูโยกลงบนให้ต่อยโดนโอ้โหมีแถมได้แถมแน่นอนมีแถมแน่นอนครับแบบนี้เสียงปรบมืออื้ออึงไปเลยครับสองยกนี่โชว์จริงๆนะครับฟ้าลันโชว์สายตาโชว์จังหวะแล้วก็จังหวะติดเชือกแล้วบวกกันพักอีกครั้งครับชมภาพช้าอีกครั้งนะครับคู่ปิดท้ายรายการของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับศึกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีถล่มบัลลังก์โลกต้องขอบคุณดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองนะครับรวมทั้งดร.ในฐานะประธานจัดการแข่งขันนะครับดร.เรืองฤทธิ์นี่เป็นผลงานของฟ้าลันซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดวันนี้จะเห็นเลยครับว่าลูกแม่นฟ้าลันมีแล้วนะครับเหลือต่อไปนี้คือลูกหนักหน่วงลูกเด็ดขาดเราจะพักอีกครั้งครับเดี๋ยวประกาศใครชนะและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาครับแล้วก็ผลการแข่งขันนะครับผู้ชนะได้แก่ฟ้าลันจูเนียร์สักกิจครับเอาชนะคะแนนซีดาวอนนักชกจากเกาหลีใต้ไปนะครับ